ถึงกางเกงยีนส์หลายๆคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่ามันคือเครื่องแต่งกายยอดนิยมและก็คงปฏิเสธไม่ได้อีกด้วยว่าเป็นวัฒนธรรมที่ถูกนำมาจากประเทศตะวันตกแต่ในวันนี้เจ๊จะพาทุกคนมารู้จักกับยีนส์ที่สร้างมาจากแรงบันดาลใจและฝีมือของคนไทยกับยีนส์สยามยีนส์ของกำไทยค่ะและแบรนด์กางเกงยีนส์ไทยแบรนด์แรกที่เจ๊จะพาไปรู้จักที่สยามค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการทำงานของพี่เนี่ยมันมาจากสิ่งรอบตัวเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงยีนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบสะสมกางเกงยีนอีกอย่างนึงก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยเกิดอยู่ช่วงนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีแบรนด์ไทยเนี่ยเขาเอาศิลปะไทยมาผสมผสานกับกางเกงยีนบ้างเราอยากจะเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาลดทอนแล้วก็มาผสมผสานกางเกงมันแสดงถึงความเป็นไทยครับคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจนะที่มียีนของเป็นแบรนด์ของคนไทยเนี่ยครับเราเป็นทีมเอที่เอาวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทยเนี่ยมาผสมผสานกับเสื้อผ้าสมัยใหม่จากความคิดของทีมเอไทยเนี่ยเอามาสร้างสรรค์ผลงานที่ออกไประดับโลกได้และเราก็บังเอิญเดินมาเจอกับร้านกางเกงยีนส์ไทยอีกร้านหนึ่งซึ่งนับเป็นความโชคดีของเราที่ได้เจอกับพี่เจ้าของแบรนด์พยัคฆ์พอดีค่ะจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำของพี่เขาคืออะไรไปฟังกันเลยค่ะคือจุดเริ่มต้นของเราก็คือว่าเราชอบกางเกงยีนส์ครับสิ่งแรกเลยแล้วที่อยากจะมาทำกางเกงยีนส์เพราะว่าเห็นว่าคนไทยสามารถคิดค้นแล้วก็ทำขึ้นมาได้ครับคนไทยจะเก่งเรื่องงานตัดเย็บครับการที่เรานำผ้าไทยมาถือว่าเราสนับสนุนทุกคนอ่ะที่เกี่ยวกับงานของไทยครับคือเราสามารถสร้างอาชีพให้เขาทำแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ครับเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อและพี่ปรุงยังอาสาพาเจสไปงานที่เชสเซนจีนที่เทอร์มินอล21ค่ะมีบูธของเสื้อและยีนส์มากมายเลยค่ะและที่สำคัญก็คือภายในงานนี้มีบูธของแบรนด์กางเกงยีนส์ไทยแบรนด์หนึ่งที่เรากำลังตามหาอยู่ค่ะนั่นก็คือและตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของแบรนด์วานอนบางกอกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คิดว่าเสน่ห์ของความเป็นไทยคืออะไรคือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมากกว่าครับมันอยู่ที่สติกเกอร์หลังรถบรรทุกมันอยู่ที่อะไรเงี้ยคือมันอยู่รอบๆตัวเรามากๆจนเราชินจนเรารู้สึกว่ามันโดนทิ้งไว้ให้ไร้ค่ามากๆพอเราเริ่มไปจับต้องมันและหยิบมันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็มีเสน่ห์ในตัวมันเองครับคือวิธีการจริงๆแล้วในการมองคือสมมติตอนเนี้ยเราอยู่ในประเทศเนี้ยเราไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าประเทศเรามันเป็นยังไงครับก็เลยหาความเท่ในการเป็นสากลก็คือยืมของคนอื่นเข้ามายืมญี่ปุ่นมายืมอเมริกามาให้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเท่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ชอบตรงนั้นเลยก็ได้ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันขายได้กับเป็นสิ่งที่เขาพยายามขายให้เราเฉยจุดเริ่มต้นในการทำผมแบบนี้ทางพวกผมเนี่ยต้องการถ่ายทอดเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมครับลงในพวกก็อย่างง่ายๆก็คือเอกลักษณ์ลายกระเป๋าหลังเนี่ยครับรุ่นนี้เป็นปักก็คือมีเลข689แล้วนะเป็นลายพวกลายกระหนกอะไรต่างๆแล้วอย่างผ้าคามอันนี้ก็ยังใช้ผ้าคามของจังหวัดแพร่ครับแล้วก็ตัดลายย้อมสีเนี่ยครับเป็นของลายเจ้าเองครับสิ่งที่เหมือนจะเข้ากันไม่ได้แต่กลับเข้ากันได้ลงตัวเพราะเกิดจากความกล้าคิดต่างและกล้าลงมือทำและไม่ใช่แค่เพียงคนกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะแต่ยังมีวัยรุ่นไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่เป็นแรงสำคัญในการช่วยผลักดันและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทยและเราในฐานะวัยรุ่นไทยคนหนึ่งเมื่อมีความฝันแล้วก็ต้องกล้าที่จะทำตามความฝันนั้นเพื่อแสดงให้ทั้งโลกรู้ว่าวัยรุ่นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกสวัสดีค่ะ